Hi everyone, my name is Shisha. I got the many toy. สวัสดีค่ะคุณขวัญค่ะเอ๊ะซี่วันนี้มีคุณขวัญมีของเล่นอะไรมาเต็มเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นท็อปิกสอนเลขง่ายๆให้กับเด็กๆค่ะ1 2 3 4 5 6 6 is 6 pieces okay can I have 3 1 2 can't only 2 นะฉันขอเอา1 2 3 4 okay so for me only 2 1's for you 1's for me เก่งมากค่ะอ่ะเซต1ส่วน2 1เซต1ส่วน2 1เก่งมากค่ะเซต1ส่วน2 2 2ส่วน2เท่ากับ1มีพิซซ่าอยู่1ชิ้นแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน1 2 3เดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่ากันทำไงใช่เท่ากันยังชิ้นโอเคเก็บไว้ค่ะว้าซีกูดบายซีกูดบายบายใช่ค่ะสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็รู้แล้วนะคะว่าตัวเลขบวกเลขลบเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยนะคะทุกวันค่ะทีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีของเล่นทำยังไงไม่มีของเล่นก็ไม่เป็นไรค่ะเราใช้จานกระดาษนะคะมาตัดก็ได้เหมือนกันหรือว่าเวลาเรากินข้าวอะค่ะสมมติน้องนั่งทานข้าวอยู่ใช่ไหมคะให้แครอทน้อง3ชิ้นอุ๊ยมีแครอท3ชิ้นน้องทานไป1ชิ้นเหลือกี่ชิ้นนะ2ชิ้นค่ะหรือว่าเด็กๆส่วนใหญ่ชอบกินไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะคุณแม่ก็ทำเป็นข้าวเหนียวเป็นก้อนกลมๆอะค่ะข้าวเหนียวเป็นก้อน1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อนเดี๋ยวมานับพร้อมกันสิอุ๊ยวันนี้หนูจะกินข้าวเหนียวกี่ก้อนคะอุ๊ยสมมติหนูจะกินข้าวเหนียว10ก้อนข้าวเหนียว10ก้อนหนูอุ๊ยกินไป1ก้อนนะเหลือกี่ก้อน9ก้อนกินข้าวเหนียวไปกุ๊บโอ๊ยเหลือกี่ก้อน8ก้อนค่ะอย่างที่บอกนะคะตัวเลขอยู่รอบๆตัวเราค่ะอย่างเช่นเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสมมติสำหรับเด็กโตนะคะสมมติแอปเปิ้ลลูกละ50บาทให้แบงค์ลอยไปหนูคิดว่าจะได้ทอนกี่บาทคะนี่ก็สำหรับเด็กๆโตไปนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาชอบจ่ายตังค์อยู่แล้วค่ะก็ให้เด็กๆเขาเล่นบวกเลขลบเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เป็นในชีวิตประจำวันไปค่ะครูขวัญก็หวังว่านะคะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองเช่นเคยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ I love Kesselah